ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปออีไตนะครับผมวันนี้เราจะมาตามแนวทางของสาวแลนะครับผมถูกมาแล้วในงวดนี้งวดที่5นะครับ FC ครับผมครับก่อนอื่นเลยนะฮะFC ที่จะเข้ากลุ่มนะครับผมทางแอดมินน่ะไม่มีกลุ่มนะฮะไม่มีการเก็บเงินเข้ากลุ่มด้วยนะครับเนาะก็มีคนไปแอบอ้างนะครับผมเป็นช่องปลอมนะครับเก็บเงินเป็นช่องของโอปอนะครับไม่มีนะครับโอปอไม่มีกลุ่มนะครับ FC ครับผมถ้าเกิดมีกลุ่มเป็นหน้าของแอดมินนี่คือไม่ใช่นะครับระวังเพจปลอมด้วยนะฮะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยสอบถามแนวทางของสาวแลกันนะครับผมงวดนี้ก็งวดที่5แล้วเดี๋ยวตามแอดมินมาครับผมพ่อแม่พี่น้องทางบ้านสุขุสุคนเด้อจากเจแหล่หรือว่าสาวแหล่เพิ่นมาตองวดเพราะว่าเขามาหลายงวดแล้วนำหาทางส่องบ่พอว่ะจ้าจ้านำหาบ่พอจ้างวดนี้งวดที่5จ้าเข้ามาแล้ว4งวดใช่มั้ยครับค่ะติดกันเลยใช่มั้ยครับผมกันเลยจ้าพี่น้องป๊าดเป็นงวดที่แล้วอะไรที่ว่างูบอกเลขจ้างูหน่อยเขียนเลข3ให้จ้าเออคือแม่นแท้เป็น6393เนาะจ้าปุ๊บแม่นครับแม่นครับผมฝันแม่นขนาดเด้อเจ๊แลบอยู่บ้านใดคะนี่อยู่บ้านพักตบจ้าโอ้ FC ทางคุณขายเจ๊แลบได้ด้วยนี่ขายอะไรครับขายทุกอย่างขายทุกอย่างอ๋อๆขายทุกอย่างหาเงินจ่ายค่าโทรศัพท์กับพี่น้องโทรศัพท์ก็สิถูกตัดแล้วเด้อค่ะเจ้ามื้อนี้ถ้าบ่เป็นเสียก็สิตัดนี่จ้าดอกกระเจียวงามงามดอกกระเจียวสวนปลูกเองบ่ครับเจ๊จ้าผู้ใดสนใจทักได้เด้อค่ะเด้อโลละ50บาทขายเป็นโลด้วยจ้าดอกกระเจียวจ้าสวยนะดอกกระเจียวเนาะโทรเจ๊แล้วเบอร์ใดเนาะ092 336 2730สร้างได้มีขายอย่างแน่อุดหนุนพ่อแม่พ่อเด็กขายอะไรบ้างครับผมขายขนมขายกาแฟขายทุกอย่างขายโอ้เอาทุกอย่างเลยเนาะขายบอกเลขอีกต่างหากบอกเลขที่คือกับเจ๊แล้วฟันแม่นแล้วก็คุณพ่อก็มีสูตรจ้าสูตรแม่นเพิ่นบ่ให้ไปสัมภาษณ์บ่ขอไปสัมภาษณ์คุณพ่อได้ไปเพิ่นบ่ให้ไปสัมภาษณ์เพิ่นบ่ไปใกล้เลยจ้าเป็นหยังเพิ่นย่านกล้องจ้าโอ้เด็กเพิ่นเข้าดูบ่ค่ะคุณพ่อก็เข้าดูอยู่จ้าอื้อสาวแหล่ถือมาจักหวัดแน่เด้อมาโชว์ FC ในสูตรคุณพ่อแม่นๆน่ะจ้าเพิ่นหวงแม่นบ่สูตรเพิ่นก็จักหวงบ่หวงแต่ว่าเพิ่นหังบ่อันนั้นมีตะมูมีตะมูซุ่มลึงๆแก่นๆเข้าไปหาเพิ่นที่ว่าคนแถวเนี้ยไปเอาเลขจากบ้านผักตบนี่ก็คือว่าไปเอากับพ่อสาวแหล่ใช่มั้ยครับเนี่ยที่ว่าเขาถูกกันเป็นแสนเลยนะจ้าโอ้สูตรแม่นตัวนี้จ้าผมถือมาในเด้อแล้วผมได้ยินอยู่เออถือมาให้ข้างช่องแม่เช้าแล้วปล่อยเองก็ได้ดอกจ้าบัดนี้แต่ว่ามื้อนี้สิเป็นความฝันฝันแม่นคือกันค่ะเป็นความฝันจักมีสูตรคุณพ่อจ้าคุณพ่อนี่เข้าถึงยากเพราะว่าเด็กเพิ่นแม่นมีแต่ลูกติดไปเอานําจ้าคือหูแต่วงในเท่านั้นยังบ่คันรอดออกมาอยู่ดิถามเอาหลายงวดอยู่กับเจแล้วงวดนี้รอดในเด้อเจเด้อเป็นร้อยเอาบ่ปล่อยในเด้ออันเป็นจังได๋เนาะตองงวดแล้วบ่ค่ะงวดนี้ฝันแล้วจ้าฝันมาจังได๋เจคือว่าฝันตอนแรกฝันว่าเพิ่นเอาเลข5มาให้ตัวเดียวแม่จ้าอือสิวิ่งคือสิเป็นปัญหาคือเก่าหลับบัดนี้หาให้เอาหามาให้บัดที่นี่ว่าเอาเป็นตัวเลขมาให้ดีจ้าเอาปลามาให้ไหมปลาอะไรครับเจ๊ปลาคอเฮานี่เลยจ้าเพิ่นเอาปลามาให้เอาหามาให้เอาหาตัวเดียวมาให้บัดที่นี่ฝันว่าเพิ่นเอาปลาน้ำมาให้อีกไหมจ้าสิตีเป็นตัวใดบัดนี้คือผู้ใดเอามาให้จ้าปูสงสัยปูพุ่มมาแล้วปูพุ่มเจ้าที่ปูตาจ้าผู้ชายจ้าลักษณะเป็นจังได๋ก็เห็นรูปร่างเพิ่นบ่เฒ่าบ่หรือจังได๋ก็เฒ่าในฝันใช่ไหมครับจ้าเป็นปู่ภูมิจ้าคือเจ้าที่เอาง่ายๆตรงๆกันเนาะแม่นเจ้าที่บ้านเรามาบอกจ้า
เอาเลข5มาให้จ้าแล้วก็เอาปลามาให้แมนสิตีเป็นยังบันนี้จ้าปลานี่มันตีเป็นอะไรครับ8ป่ะจ้านั่งกะตีเป็นนั่งกะตีตัวนั่นล่ะนั่งกะตี58โอ้เจ๊ก็ตีเป็น58ปลาอีหยังลืมถามปลาช่อนจ้าโอ้ยปลาคว้ามันเป็น6เป็น8ก็ได้เป็น6ก็ได้เห็นอันพ่อใหญ่นั่นแล้วตีดอกแล้วฝันเห็นปลาคว้ามันเป็น6เพิ่นว่าว่าเออเอา FC ช่วยกันคอมเมนต์เนาะช่วยกันแปลดูนะครับปลาช่อนเนี่ยตีเป็นเลขอะไรนะครับแต่ว่าเจ๊แหล่ตีเป็น8จ้า85จ้า85 65เนาะเจ๊บางคนก็ตีเป็น65จ้าเป็นไหนมาตีซอยพร้อมเนี่ยงวดที่แล้วก็ปริศนาเนาะค่ะงูมาเอาเลขมาให้3จ้าแล้วก็เอา9แค่เลข3ไปแค่นี้อย่างนี้งูหน่อยแค่เลข3งูน้อยเขียนเลข3รอบนี้ก็เป็นปริศนาจ้าก็คือว่าเขาเอาเลขมาให้เอาเลขมาให้นี่คือยังไงครับเขาถือตัวเลขมาให้เลยหรือว่ามันลอยมาหรือว่ายังไงครับเลขหาเพิ่นสิเอาเลขหามาให้ก้อนข่าวบัดนี้วันต่อไปก็ว่าเลยว่าเพิ่นเอาปลามาให้เพิ่นบ่ให้เป็นตัวเลขเพิ่นเอาปลามาให้ครับเพิ่นไม่พูดอะไรเลยเพิ่นเอาเลข5มาให้อย่างเดียวจ้าอันนี้เป็นความฝันเนาะเป็นไงค่ะเจ๊ฝัน3ตัวนี่3ตัวนั่งน้ำปูก็สิตีเป็นตัวได้เลยปูเฒ่าสิบ่เก่าบ่จ้า958 958 958คืออยู่ได้พอกันปูตาเพิ่นมีอายุ658จ้าปีนหัว658ปีนคือเก่าเนาะจ้าอันนี้งวดที่5แล้วนะครับเราเจเนาะเข้ามาแล้ว4งวดนะครับผมดูว่าแม่นอยู่นะเป็นฟ้าวมาบอกได้เพราะว่าย่านอันเช้าแลได้ซื้อจากเทียบ่ค่ะอันงวดเมื่อกี้เขาซื้อนอกจางเงินบ่เคยมีบอกแต่เงินสิจ่ายค่าโทรศัพท์ก็ยังบ่มีเลยตอนโอ้ที่ถูกมา 4-5 งวดนี่คือบอกอย่างเดียวไม่ซื้อใช่ไหมครับจ้าอืมนี่นั่งถูกอยู่งวด17แต่ก็ได้บ่หลายอ๋อซื้อเองอยู่งวดนั้นก็ได้ครับส่วนมากนี่เจ๊แหลดนี่จะบอกอย่างเดียวเนาะจ้าครับเดี๋ยว FC จะถามนะถูกตั้ง 4-5 งวดแล้วทำไมไม่มีเงินนะเดี๋ยวจะมีคำถามกันบ่ได้ซื้อจ้าไม่ได้ซื้อเนาะบ่มีปัจจัยบ่มีปัจจัยเที่ยวมากนี่ล่ะก็อุดหนุนเพิ่นเรื่อยอยู่เพิ่นขายของเนาะครับค่ะพ่อเพิ่นก็อุดหนุนนําแม่เด้อพี่น้องเพิ่นก็เป็นแนวทางให้ฟรีมีแนวทางให้ฟรีเนาะค่ะเจาะกระเจียวแถมแนวทางเพิ่นน่ะแล้วแลก็ได้มื้อนี้ก็ถ้ามีโครงสุดท้ายก็มาอีกแม่เด้อความฝันน่ะจ้าเดี๋ยวสิโทรมาล่วงหน้าก่อนดอกยันบ่เจอเออจะได้ก็บ่เจอเพิ่นดังแต่4งวดที่แล้วเนาะจ้าแต่ว่าหันเอาสูตรอันมาฝาก FC ในเดิมมีผู้โทรถามอยู่ว่าสูตรคุณพ่อน่ะเป็นยังไงจ้าจ้าเอามาฝากในเดิมโทรมาในเดิมค่ะช่วงนี้ก็ถูกเปิดเทอมก็เลยบ่ได้อยู่ประจำไผมาต้องได้โทรก่อนโอ้เสียช่วงปิดเทอมเอามือออกจากเบอร์โทรเนี่ยเพื่อ FC เพิ่นอันนั้นโทรเล่นน้ำหรือว่าโทรฟังของเนาะขายทุกอย่างได้ตามแต่ฤดูกาลเนาะค่ะก็โชคขยันเนาะเจ๊แหล่เนี่ยเนาะเงินมาเจ๊เนาะต่างคนต่างหาคือว่าหั่นน่ะคือสู่ไปมือนึงก็เป็นมือของเฮาดอกนะเจ๊เนาะก็0923362730บ่เจ๊ก็แม่นมีเอา5มาให้ตัวเดียว FC คอมเมนต์ได้คือเลขนี้วิ่ง5ละเพิ่นเอาหามาให้มึงเกิ้งได้บ่จ้าแดงครึ่งๆได้บ่เด้อจ้าแดงครึ่งๆว่าซั่นเจ๊แล้วว่าต้องมีติด5แล้วเลขหมวดนี้เพิ่นก็เลยตีเป็น8 5 6 5 9 5 9 5 8หันหัว6 5 8จุลละเลาะนี่ล่ะ
นี่ก็เป็นแนวทางของเจ๊แหล่นะครับเนาะเข้ามาแล้ว4งวดนะครับ BC ครับผมสามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับ4งวดงวดนี้งวดที่5นะครับผมยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ